ะเกาะนามิแห่งที่2ประเทศไทยถ่ายรูปครับถ่ายรูปถ่ายรูปได้ครับสวัสดีครับผมเป็นไกด์นำพวกคุณเที่ยวนะครับผมชื่อไก่ฮะเรียกผมว่าไก่ไก่ก็ได้ครับผมไก่ไก่โอ้ทัวร์ตลกเองไก่ไก่ไก่ทัวร์คู่รักท่านครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแบงค์น้อยซอยทีทีครับแบงค์น้อยซอยทีทีมาจากไหนครับท่านครับมาจากในรูครับในรูรูเยิบเลิฟยูครับคุณซอยทีคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับขายทุกอย่างเลยครับยาก็ขายครับขายยาด้วยยาอะไรครับผมยาพาราเซตามอลขายยาพาราเซตามอลคู่นี้นะครับขอโทษสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรครับผมเอาชื่อจริงชื่อเล่นครับชื่อเล่นกันเลยฮะเดี๋ยวจะเรียกกรุ๊ปทัวร์กันง่ายๆว่าคุณซอยทีคุณอะไรเงี้ยฮะครับชื่อเล่นชื่อจริงครับชื่อเล่นชื่อจริงเอาชื่อเล่นดีกว่าครับผมชื่อเล่นชื่อจริงครับเอาชื่อเล่นดีกว่าครับชื่อจริงมันยาวเดี๋ยวมันซ้ำกันด้วยครับผมเข้าใจแล้วฮะชื่อเล่นชื่อจริงครับชื่อเล่นชื่อเล่นของเขาใช่ไหมคะครับผมชื่อจริงค่ะคุณสองคนกวนจริงครับอ๋อคุณชื่อเล่นชื่อจริงอ๋อคุณจริงคุณจริงครับผมคุณจริงแล้วก็คุณชื่อเล่นค่ะอ๋อคุณชื่อเล่นชื่อเล่นค่ะคุณชื่อเล่นจริงโอ้ยชื่อจริงและชื่อเล่นคู่รักมือใหม่เดี๋ยวก็คุณเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่จะมีโอกาสได้บอกอะไรซึ่งกันและกันเชิญครับคู่นี้ฮะวิจะดูซิใครจะขอแต่งงานแน่เลยที่รักจ้ะที่รักที่รักค่ะมึงสันนิบาตปะเนี่ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นแป๊บนึงครับมันต้องมีบรรยากาศของโรแมนติกเป่าแป๊บนึงนะคะเป่าได้ไหมครับคอแซกหักมากเลยค่ะทำไมลิ้นห้อยขนาดนั้นเอาแบบว้ายซักโคนซักโคมีน้ำเออมีน้ำฝนมันตกใครบวชล่ะครับไม่ใช่เราไม่ได้บอกนะครับเซอร์ไพรส์ค่ะแบบหวานๆซึ้งๆค่ะได้ครับผมคาราบาวเลยนะครับผมเพลงไหนคะเนี่ยหวานๆซึ้งๆค่ะอ้าวบัวลอยฮะไม่หวานเหรอครับบัวลอยอ้าวครับอ่ะซึ้งๆเบาๆเหมือนขอความรักกันที่รักจ้ะตลอดเวลาที่เราอยู่ร่วมกันมา7 ปีไกล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 หักแล้วค่ะอารมณ์อารมณ์พาไปอย่าเป่าแรงค่ะโทษโทษจากเบ้าแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเชิญทานข้าวเลยดีกว่าทานข้าวดีกว่าฮะเดี๋ยวเชิญนั่งเลยครับผมไม่เอานะไม่เอาเชิญนะครับผมตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวก็ไหนทางโทษครับคุณฮึบคุณอะไรนะฮะโต้โผค่ะโต้โผสาวช้ำรักผู้หญิงต้องมีผู้หญิงผู้ชายคือเอางี้แหละครับคุณไม่เป็นไรฮะ
ยังไงเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างคุณเองครับคุณเคยได้ยินไหมฮะอยากได้เงินต้องทำงานอยากอยู่กับคุณนานๆต้องทำไงครับฉันเพิ่งบอบช้ำมาจะคิดอะไรกับฉันเลยนะคะไม่ได้หรอกครับเพราะฉันเพิ่งถูกแฟนทิ้งมาครับเป็นเพื่อนกันนะคะโทษนะครับค่ะผมว่าไอ้คู่นี้มันอาจจะติดคอตายก็ได้ครับผมเอาว่าเดี๋ยวทุกคนครับทุกคู่ครับครับเดี๋ยวเราเต้นรำกันอีกสักทีเดียวครับผมในระหว่างที่ไก่ไก่พยายามปลอบใจโต้โผให้หายดีโดยการชวนคู่รักคู่อื่นเต้นรำนั้นเราไปดูเหตุการณ์อีกฝากหนึ่งของเกาะกันก่อนนะเกาะโอ้โอ้เมจิกบอร์ดเพิร์ฟเรเก้หนุ่มประจำเมจิกบอร์ดเอาอย่างลำคาญครับผมนี่ดีกว่าอันนี้มาจากไหนครับเนี่ยมาจากนนทบุรีค่ะอยู่แถวไหนครับอยู่แถวบ้านค่ะอยู่แถวบ้านมาเดี๋ยวจะร้องเพลงฟังหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเฮ็ดอียังอยู่เนาะอีแม่กินข้าวแรงแล้วบอกว่ามึงร้องไม่ได้สักอย่างเนี่ยนั่งฟังอย่างเดียวเลยฮะโอเคเดี๋ยวจะมีนักร้องอาชีพมาเป็นเพื่อนกันชื่อไอซ์ชื่อไอซ์เดี๋ยวมันก็มาแล้วดารารับเชิญไอซ์สรัญญูรับบทเป็นไอซ์เพื่อนชาวใต้ของเธอเป็นคนใต้ที่เป็นคนใต้เป็นคนนครเป็นคนนครเป็นคนนครเหมือนกันนครได้นครปะโทษคนนครเนี่ยนี่คนคอนคอนไหนคอนนายกอยากฟังเพลงอะไรนะคนใจง่ายคนใจง่ายนี่ข้อฟังหรือว่ามึงบอกนิสัยมึงเข้ามาได้บอกนิสัยเข้าเอาบอกนิสัยพี่เทงโอ้น้องมีเพลงคนใจง่ายกับเพลงจัดจระดัดเอาเพลงเดียวพอจัดจระดัดเอาจัดจระดัดโอเคเราเพลงอะไรนะคนจัดจระดัดเพลงบ้าบอกชื่อเพลงจัดจระดัดจัดจระดัดจัดจัดจระดัดจัดว้าวจัดจระดัดจัดคนละเพลงแล้วบ้าแล้วของไอ้ใครทำอะไรกับเขาใครทำอะไรวุ้นร้องเพลงดีกว่าได้ฮะเพลงร้องว่าเอามาถัดหน้าร้องพบกันเอาเอามาถัดมาเอาใหม่เอามาถัดมาเอามาถัดมาช่วยได้ช่วยได้ออมนี่เดี๋ยวเอาเนี่ยช่วยเองเอาล้อไปเข้ามาถัดมาใช้ได้ใช้ได้ฮะดีฮะดีฮะเออตั้งใจดีๆอย่าหัวเราะเอามาถัดมาเอามาถัดลูกคอมาถัดข้ามเลยเอามาก่อนเออเอามาถัดมาอ่าโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ยังไม่จบเมื่อกี้แค่เอ้ามาถัดมามาเต้นท่าดึกดึกดึกแล้วมันจะเต้นยังไงอ้าวดึกดึกดึกแล้วแต่เลยอยากเต้นยังไงจินตนาการลองให้น้องเขาใส่ท่าดึกดึกดึกลงไปไหมฮะในเพลงก็เป็นยังไงอ๋อเราต้องว่ามาเต้นท่าดึกดึกดึกเนี่ยเอ้ยมาถัดมามาเต้นท่าดึก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 ฮะลองดูมาเอามาถัดมามาเต้นท่าดึก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 มาถัดมามาเต้นท่าดึก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 เก็บเงินรีบผ่าตัดซะลูกเดี๋ยวตอนนี้ไปลงเล่นหาดทรายได้แล้ว
ไปลงเล่นหาดทรายเออใครโทรวะอืมฮัลโหลเออเออเออไอ้อยู่นี่ไอ้อยู่นี่เพลงใหม่ออกยังออกแล้ว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 อะไรนะไอ้ออกมึงยังไม่ออกเหรออ๋อรอจังหวะนะโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันเอาพวกโทรมาโอ้นี่โทรศัพท์ใหม่เหรอเฮ้ยเป็นไงอ่ะโหสวยมากเลยอ่ะอยากได้ไหมโอ้เงาวับเลยอ่ะเอ้ยถ้าอยากได้ไหมนี่นี่เลยแค่นี้เองอย่าว่าจะมีมือถือนะของหลายอย่างนะยังมีทั้งเครื่องครัวของใช้เสื้อผ้าเครื่องประดับแม้กระทั่งสายมูอ่ะเราชอบอ่ะอ๋อไอ้ที่ใส่แล้วแบบรวมร่ำรวยเอออยากได้แล้วนี่โทรไปเลยหรือแอดไลน์ก็ได้นี่ที่นี่เลยมีทุกอย่างเลยในระหว่างที่ไอซ์และเฮิร์บกำลังเตรียมเปิดร้านเมจิกบาร์อยู่นั้นเรากลับไปดูเหตุการณ์วุ่นฟังเกาะนามิกันต่อณเกาะนามิแห่งที่2ประเทศไทยไม่นึกเลยว่าจะมาเจอเธอที่นี่ในเรื่องมึงต้องชอบกูมึงใส่แว่นอันซะใหญ่เชียวมาซะแฉะเชียวครับนี่ก็เคลิ้มเชียวจะนั่งครับจะนั่งแล้วใหม่เข้าเลยครับเข้าเลยครับครับผมสวัสดีครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับผมแล้วพอดีผมมาเจอถือว่าแฟนเก่าแล้วกันไอ้ดอกครับมึงนี่เลวจริงๆเนาะผมชัดชัยครับชัดชัยชายผู้กระหายรักช่วยด้วยเดี๋ยวครับมึงเป็นใครเพื่อนเก่าคุณป่ะครับขอก็อีสักสองตัวได้ไหมครับได้ครับผมยังขออนุญาตนะครับได้ครับเป็นแฟนกันเหรอคะแฟนเก่าครับมันคงไม่ใช่อะคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าคะคุณแม่ไม่ต้องเขินแล้วค่ะยินดีแล้วนะคะแฟนตามมาถึงที่เลยอะไม่ใช่แฟนฉันอะจำผมได้ไหมตอนสมัยเด็กๆเราเรียนด้วยกันเราได้ทุนไปเรียนที่หาดใหญ่ป.1คุณเรียนเก่งกว่าผมใช่ใช่เรียนเก่งป.1คุณอยู่ห้องครูสมชายครูสีสงบไม่ใช่อ่ะที่อยู่วัดหลวงใช่ผมสั้นๆยาวยาวถึงก้นเลยคุณนึกดีๆบุญญาวันมันเหมือนจุกเดี๋ยวให้กูได้คิดบ้างมันเหมือนจูบแรกของฉันตอนที่คุณจูบฉันครั้งแรกตอนอนุบาล3ผมดึงคุณไปจูบหลังห้องน้ำเลวแต่เด็กนั้นเลยอนุบาล3แม่กูไม่ท้องแต่4ขวบแล้วมั้งเนี่ยเราจูบกันแบบเด็กๆพอทำไมอ่ะคุณไม่รู้จักฉันฉันไม่รู้จักคุณฉันขอเป็นโสดแบบนี้เฮ้ยฉันขอเป็นคนเลือกผมแฟนคุณนะผมมาตามหาคุณเนี่ยไม่ใช่แฟนฉันไม่ใช่ได้ไงนี่คุณจะมาปฏิเสธผมง่ายๆไม่ได้นะฉันไม่มีหัวใจกับคุณและฉันไม่มีหัวใจกับใครทั้งนั้นไม่ต้องมาว่าฉันไม่เลยมาว่าฉันไม่เอ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 าฉันแม่อารมณ์เปลี่ยนทำไมชีวิตผมต้องเป็นอย่างนี้ล่ะครับผมว่าคุณใจเย็นก็ได้ครับเอางี้ไหมฮะผมเสียเวลาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งแต่สุดท้ายผมมาเจอคำตอบแบบนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ครับใจเย็นหน่อยก็ดีนะครับมึงไม่ต้องพูดในระหว่างที่ชัดชัยกำลังระบายอารมณ์กับไก่ไก่อยู่นั้นเรากลับไปดูเหตุการณ์ที่เกาะโอ้โอ้ร้านเมจิกบาร์กันก่อน
ต้นไม้สีเขียวต้นไม้สีเขียวใบเหี่ยวก็มีเฮ้ยเขาต่อได้เฮ้ยเยี่ยวคุณสีอะไรเยี่ยวไม่ห่วงสุขภาพก็ไงอ๋อถ้าสีเหลืองก็จะเป็นดีซ่านไงอ๋อจะได้ดีเยี่ยวคุณสีอะไรสีใสค่ะนี่ผู้ชายจีบกันคุยกันเรื่องเยี่ยวคุณคุณแก้ผ้าเหอะแก้ผ้าพกหัวแก้ผ้าพกหัวไม่เอาอารมณ์มันแรงอ่ะฉันว่าฉันจะพักที่นี่แต่ว่าไม่รู้มีรีสอร์ทว่างหรือเปล่าอ่ะมีห้องมีห้องอยู่มีห้องอยู่หรออย่าทำอย่างนี้สิคะทำไมมือคุณเย็นจังโหยบรรยากาศแบบนี้ฉันว่าน่าจะมีดนตรีเบาๆสักเพลงนะคะมีเลยครับขอโทษที่ภรรยาคุณเหรอแฟนเก่าผมเองโอเคแฟนเก่าก็แค่นั้นน่ะบุญวันถอยไปมึงจำไม่ได้อะค่ะเอามืออุดหูดิเขาไม่รู้จักคุณไม่อะคะอย่าโดนตัวส่งผู้หญิงคนนี้มาไม่ผมจะเคลียร์คนนี้คนเดียวมาด่าฉันนี่ไงคุณมีคำคมอะไรบ้างที่จะสามารถดึงจิตใจเขาโน้มน้าวมาหาคุณคุณมีอะไรบ้างไม่มีปัญหาอยู่แล้วผู้ชายอย่างผมวัดไม่เข้าครับเหล้าไม่ขาดบาทไม่ใส่แต่มีใจที่จะให้เธอคนเดียวโอเคไหมของผมอะวัดเข้าเหล้าดิ้งหญิงเพียบอันนี้กูเชื่อเฮ้ยไอโชว์สเต็ปดิน้ำทะเลอาจทำให้เหนียวตัวแต่น้ำแข็งเป็นตัวตัวอาจทำมึงคุยกับเพื่อนมึงก่อนไปเขาเรียกว่ากลั่นกรองเมื่อเรากลั่นกรองเดี๋ยวกูรอน้ำทะเลอาจทำให้เหนียวตัวแต่น้ำแข็งมาเป็นตัวตัวอาจทำให้เหนียวใจอย่าเพิ่งบอกรักผมตอนนี้ถ้ายังไม่ไปนอนห้องพี่และกินเสพติดมันไม่ค่อยดีหรอกแต่ถ้ามาเสพพี่เนี่ยตุ๊ดยอดหัวรัวๆมือถือมึงก็จะจีบด้วยเหรอป้าที่อยากโชว์เฉยอ๋อได้มือถือยังมีหัวเว่ยกระเทยก็มีหัวใจเออ ได้อยู่พอแล้วฉันไม่อยากปวดหัวก็ไม่อยากปวดหัวก็กลับไปด้วยกันฉันขอหาไปมั่วที่อื่นดีกว่าเฮ้ยบุญยวันบุญยวันอีกแล้วบุญยวันผมจะตามหาคุณและหัวใจของชัดชัยก็แตกสลายถูกหญิงที่เขารักทิ้งไปต่อหน้าต่อตาณงานแต่งสุดหรูในสวนดอกไม้วันนี้ต้องขอบคุณท่านแขกผู้ไม่เกียรติหักงงๆเจ้าบ่าวนักธุรกิจชาวเกาหลีเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทำไมไฟต่ำจังวะไปเดี๋ยวบุญยวันครับไม่ได้นะครับมีคนทักครับยังไงฮะคุณหนีผมมาเพื่อแต่งงานเนี่ยนะคุณบุญยวันเดี๋ยวช่วยเป็นบาทหลวงให้ผมหน่อยได้ครับผมใช่เดี๋ยวฉันจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เดี๋ยวแต่งไม่ได้แล้วฮะใครเขาเป็นอะไรนะบาทหลวงครับหน้าตามึงแต่งคิดเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เคลียร์กันบางอย่างเดี๋ยวว่าไงฮะคุณพี่ก่อนฮะครับผมอยากเคลียร์กับเจ้าสาวตอนนี้อ๋องั้นเดี๋ยวเชิญตรงนี้ท่านนะฮะขอคุยกับเจ้าสาวเชิญตรงนี้ชัดชัยแล้วถ้ายืนอยู่งี้ผมจะเคลียร์กันยังไงล่ะครับมึงกะจะไม่ให้กูเล่นอะไรเลยวะฮะ
คุณครับทำไมรู้มือฮะทำไมเขาพูดอย่างนั้นน่ะครับผมงั้นเดี๋ยวผมเรียกเห็นผมสักครึ่งตัวไม่ได้เหรอครับเหมือนผมมาแล้วมันจะหายเลยอ่ะครับผมเดี๋ยวเชิญคุณเคลียร์ฮะผมไม่สามารถพูดได้นะครับทำไมฮะผู้ชายด้วยกันมันมองกันออกครับพี่แค่มาสายมึงจะมาให้กูเล่นอะไรเลยเหรอปกติตัวนี่เป็นตัวของกูมึงเอาไปเล่นเลยมึงอย่างน้อยมาให้กูเล่นก็เห็นกูตาครึ่งซีก็อย่างดีผมทำใจไม่ได้หรอกผมอยากจะเคลียร์กับเจ้าสาวเราเจ้าบ่าวนี่ผมไม่อยากเห็นหน้าเจ้าบ่าวงั้นเดี๋ยวเชิญพักห้องรับรองก่อนฮะงั้นขอเห็นแค่มือได้ไหมได้มือได้ข้ามือได้ครับคุณไม่ได้เหรอเห็นไหมภาษามือเขาบอกเลยว่ากวนมันกวนผมพูดไม่ได้หรอกครับผมจะไงให้เขาผมว่าไม่เห็นเขาดีกว่าได้ไหมให้หลบเลยใช่ไหมฮะให้หลบเลยโอ้ถ้าอย่างนี้คุณไม่ต้องออกหรอกคุณไม่ต้องตั้งตัวหลงนองเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นทักไม่ต้องเล่นไปเลยไม่ใช่มันก็ต้องเคลียร์กับเจ้าสาวก็ให้กูยืนอยู่ก็เป็นไรไปแล้วมึงพูดไปโอ้ผมว่านะควรให้เขามีโอกาสได้พูดบ้างนะมึงเข้าข้างกันไอ้ทู่หูไม่ต้องเรียกคุยกันแล้วอธิบายนะให้ผมอธิบายเรื่องอะไรก็ตามใจคุณคุณมาด้วยเหรอทำไมคุณกล้ามาอันนี้คุยให้จบๆครับผมอยู่ทางนี้ทำไมคุณต้องไปคุยกับชายอื่นเพื่ออะไรอ่ะแต่ว่าฉันกำลังจะแต่งงานกับว่าที่สามีฉันคุณจะเรียกเขาทำไมคุณจะเรียกเขาทำไมนะยังเคลียร์กันอยู่เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเพื่ออะไรครับคุณเขาจะตกภรรยาผมผมพูดอะไรไม่ได้ผมไม่เคยทำร้ายผู้หญิงครับผมถ้าเกิดเขายังอยู่ตรงนี้นะผมไม่ขอโทษเลยครับคือสูตรจะผมก็พอรับได้ครับผมจังเก่งอะไรคุณเนี่ยจังเก่งอะไรครับเป็นดีไซน์ครับครับเป็นดีไซน์ครับแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่คุณชอบแนวนี้เหรอครับครับผมที่โซเนี่ยเขาฮิตกันมากเลยโอ้โหที่โซเกาหลีใช่ไหมฮะใช่ป่ะใช่ครับกุ๊กโซเกาหลีเดี๋ยวเชิญก่อนนะผมคุณจะทำอะไรภรรยาผมนะครับผมขอคุยผู้หญิงคุยกันดีๆได้แป๊บเดียวเองนี่คนนี้ก็คุยดีมากเลยนี่นี่เขาแฟนเก่าแล้วผมก็ไม่ได้ทำลายอะไรเขาพูดดีกว่าคุณอีกก็ผมก็ไม่ได้ทำลายมันเถื่อนคุณต้องเป็นแบบนี้ไงใช่ถึงมันมีใครรักไงผมชอบตีผู้หญิงไงใช่คุณไม่เคยตีไงเออจะมาหลบก่อนนะคุณเป็นใครคุณยุ่งจังเลยฮะคุณเป็นอะไรผมแค่ชื่นชมสไตล์การแต่งตัวของคุณผมแนวเกาหลีโซแนวโซคุณหันหลังนี่ฮะทรงเนี่ยทรงอะไรครับอันที่กำลังดังมากเลยที่ไอ้กังนำเป็นสไตล์คุณเคยไปกังนำไหมไม่เคยนะครับผมชอบเที่ยวเมืองไทยครับชอบเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมผมเวลาคุณอีกนิดเดียวแค่นั้นเองได้คุณทำพิธีแล้วอย่าลืมหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวผมทำพิธีให้สวมแหวนแล้วก็ครับผมคุณบุญยวรรณแหวนมือกูก็งงแล้วเราตัดจบเลยไหมในเมื่ออะไรนะตัดจบโถยพี่ยังไม่ทันเล่นอะไรเลยเข้าเรื่องเข้าราวให้พี่ได้ฉายแสงหน่อยโอเคตอนนี้เคลียร์จะจบแล้วงั้นผมยอมตัดใจจากคุณโอเคไม่ต้องมาหาผมมึงจะไปหากันต่อไปในเรื่องเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมันตัดใจแล้วที่จะเข้ามานี่แล้วพี่ไม่ได้มาประชุมพี่ไม่รู้หรอกผู้หญิงมันสับสนต่อไปโอเคแล้วนะรับลากันซะคุณกับผมนับแต่นี้ต่อไปผมจะพูดยังไงนะครับเนี่ยเขาพูดไม่ได้ฮะผมกับคุณเนี่ยผมรักคุณเอาหลวงพ่อมาเลยใช่เดินมาไปนะงานคิดงานคิดครับหลวงพ่อกลับไปก่อนเรื่องงานคิดงานคิดหลวงพ่อไปไปไหนก็ไปซะไอ้สวะไปเลยผมมันมีเงินปลดเปลือกคุณไงไอ้เบาหวานไอ้เบาหวานแห้งไปเลยไปไม่เป็นไรเราทำพิธีเถอะเดี๋ยวเตะนะมาดีนะเดี๋ยวเชิญเข้าพิธีผมพร้อมทำพิธีแล้วครับอ้าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวพร้อมไอ้บ้าไม่ใช่อ้าว
พูดเลยผมว่างานแต่งวันนี้คุณแต่งไม่ได้หรอกคุณเขาก็ยอมแล้วนี่คะคุณเขาก็โอเคแล้วไอ้กั๊กมึงเป็นใครอีกเขาโอเคเขาโอเคแต่ทางคุณน่ะไม่โอเคมันจะไม่โอเคยิ่งใดคุณกำลังแต่งงานซ้ำซ้อนคุณครบซ้อนคุณเอาอะไรมาพูดหรือชีวิตจริงจริงๆคุณไม่เคยเล่นละครคุณครบซ้อนมาตลอดหลักฐานทอนโทษขอเชิญครับเฮ้ยทุกคนขอเชิญครับใครครับแก้วพี่บอลจำแก้วไม่ได้หรอแก้วมาจากระนองเลยนะมีแก้วมาหาพี่บอลแก้วมารอพี่บอลนานมากปากที่ไหนคุณต้องเงียบคุณจะแค่ผิดแล้วพูดกันอันนี้ใครอ่ะชื่อจูค่ะนุ่นจูนุ่นใครแล้วคุณเนี่ยชื่อกาวค่ะผมกลัวเอาเต็มเลยนะของพวกมึงทีละคนของกูเนี่ยมาเต็มเซเว่นเชียมันยังไม่ครบหรอกแล้วเธอล่ะคะหนิงค่ะพวกมึงจำมันเอาไว้เฮ้ยเมื่อกี้หมอบุญไปรอนะก็หมดได้แหละก็หมดได้แหละไปไหนมันยังไม่เลิกยังเลยเมื่อกี้มึงก็เล่นอย่างจะเลิกสิกิพาเลิกไม่ทำไม่เลิกอ่ะเดี๋ยวอย่าให้มีเถียงฉันก็แล้วกันเองหัวเราะคิกคักฉันมาแต่งงานฉันไม่แต่งแล้วฉันยกให้แกแล้วกันดะหนูท้องอยู่พี่หม่ำไม่สนใจหนูเลยพี่หม่ำไม่ไปละน้องไม่ไปหาหนูเลยไอ้นี่เผลอว่าเดี๋ยวเล่นแก้วล้าวเชียวมึงสองคนรวมหัวกันชื่อทั้งหมดรวมหัวกันสมมุติชื่อมึงก็ไม่สมมุติมึงเอาจริงเอาจังหมดเลยเดี๋ยวมึงเจอกูเจอกูเอาแผงอื่นไปซะบุญวันเอาไงตกลงแต่งไม่ได้แต่งกับมันเลยฉันไม่แต่งกับใครไปแต่งกับมันเลยฉันมีผู้ชายดวงใจแล้วเอาแล้วที่คุณมาหลอกเขาบ้านตั้ง4ล้านให้เปิดร้านโทรศัพท์ให้อันนี้คนใหม่อีกเหรอพี่มัมนี่ไงไอ้บ้านมันมาบอกผมอะบ้าน4ล้านอีกคนนึงไอ้เปิดร้านมือถืออีกคนนึงแล้วร้านอาหารใต้ถึง100ไม่ได้มีวันเดียวพวกมึงจะตายเป็นกระเบื้องกูจะเอามึงทีละนิดกูไม่โผล่มาทีเดียวหมดหรอกกูจะขย้อนไว้ทีละหน่อยให้มึงขาดใจตายทีละนิดมึงคอยดูกูเจอกูแน่ไปสาวๆอะไรวะเฮ้ยโอ้ไอ้ชื่อจริงกูเลยเหรอไม่รู้ไอ้พันไอ้นี่มึงนี่ก็ใช่ย่อยนะมึง3คนเลยวันอาทิตย์ไม่มีหนเดียวเดี๋ยวกูกลับมาอาทิตย์นี้มันมีหนเดียวแล้วกูจะกลับมาฝังหุ่นพวกมึงชักกี้แค่ฝังหุ่นชักกี้ลืมไปถึงนะหน้าตาอย่างนี้พวกมึงยังไม่หยุดกันอีกสรุปจบปิดกล้องก็ได้แล้วไปย้ายกล้องงานแต่งต้องมีไม่ต้องมีงานแต่งแล้วงานแต่งมีมีใครอ่ะแต่งกับใครชายคนนี้ฉันเจอเขาครั้งแรกเขาก็พิสูจน์ให้ฉันรู้ว่าเขาว่ารักฉันจริงต้องเป็นแกไม่รังเกียจฉันไม่ว่าฉันจะนิสัยแบบไหนแต่ฉันไม่แต่งแล้วนะเว้ยคุณไก่ไก่ผมเหรอแต่งงานกับฉันนะได้สิครับได้ฉันนะกลัวครับกลัวเรื่องนู่นปวดหัวเรื่องนี้ปวดหัวหนักกว่าอีกคุณท่านเอาแต่งงานใช่ไหมแต่งครับแต่งแต่งครับแต่งครับแต่งครับดีดีด้วยนะครับมาเต้นท่ารัวสนานเฮฮาเอามาทำมามาเต้นท่าดิ
ล่นท่าดึกดึกดึกกันแล้วกันแล้วท่าอะไรงู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 ไม่เหมือนงูป่างเลื้อยตรงเงี้ยไม่ใช่ท่าที่หนึ่งต้องเหมือนกันนะต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันตัวอะไรตอนนี้ไม่อยากรู้ว่าท่าอะไรอยากรู้ว่าเอาลูกหวีดมาอีกทำไมเนี่ยปั๊บฟังไม่รู้เรื่องเลย